สดบันเทิงค่าย SM ผุดคอนเสิร์ตออนไลน์ SM Town Live ยกทัพศิลปินเกาหลีมอบความสุขให้แฟนทั่วโลกค่าย SM ผุดคอนเสิร์ตออนไลน์ SM Town Live ค่ายเพลงเกาหลีใต้ SM Entertainment เริ่มต้นปีใหม่2564ได้อย่างร้อนแรงด้วยคอนเสิร์ต SM Town Live ในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันแรกของปีที่มีชื่อว่า SM Town LiveCulture Humanity ที่จัดขึ้นศุกร์ที่1มกราคมที่ผ่านมาตั้งแต่11โมงเช้าไทยและถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มต่างๆพบสุดยอดไลน์อัพศิลปินที่โชว์หลากหลายเวทีดึงดูดทุกสายตาอย่างต่อเนื่องเริ่มด้วย NCT Dream เพลงไรดินเวฟเพลง Take Off NCT 127เพลงพัน Red Velvet เพลง Bad Boy และ Pink Ebu ไก่เพลง MMMS และ Reason TAEMIN เพลง Criminal และ Idea Super Junior เพลง Growing Pain Super เพลง100BAEKHYUN เพลง Candy KANGTA เพลง Cause Syrup TVXQเพลง The Chant of Love และ Dream และอื่นๆรวมทั้งสิ้น39เพลงที่มาสร้างความร้อนแรงให้ผู้ชมนอกจากนี้ยังมีการปล่อยคลิปประกาศการกลับมาแบบครบวงของชายนี่ในปี2564รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ARและเอฟเฟกต์กราฟิกมาเพิ่มเสน่ห์ในการรับชมโดยหนึ่งในศิลปินที่ร่วมแสดงอย่างแทยอนจากวงเกิร์ลเจเนเรชั่นได้พูดให้กำลังใจแฟนเพลงอย่างอบอุ่นว่าฉันคิดว่าเราสามารถคิดในทางบวกได้ว่าเป็นปีที่เราสามารถรู้สึกได้เลยว่ากิจกรรมทางสังคมนั้นสำคัญขนาดไหนและสามารถใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้นค่ะเนื่องจากโควิด-19เลยทำให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและไม่ราบรื่นแต่คอนเสิร์ตแบบออนไลน์ได้กลายมาเป็นเทรนด์เลยไม่ต้องต่อสู้กับการกดบัตร SM Town Live และทุกคนในโลกนี้ยังสามารถชมการแสดงได้ด้วยค่ะช่วงท้ายคอนเสิร์ตมีคลิปเพลง Hope ที่ทุกศิลปินมาร้องเพลงให้กำลังใจความหวังและสวัสดีปีใหม่ตามด้วยโชว์ EDM สุดมันซึ่งเหล่าดีเจอย่างไรเด่นGINJOIMLAY ได้รีมิกซ์เพลงฮิตของศิลปิน SM เป็นการปิดท้ายอย่างสมบูรณ์แบบพระเอกใจบุญณเดชน์คูกิมิยะบริจาคเงินช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นพระเอกใจบุญณเดชน์คูกิมิยะโอนเงินบริจาคครึ่งแสนช่วยเหลือน้องๆ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านสำโรงจังหวัดขอนแก่นแฟนคลับแห่อนุโมทนาเรียกว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆสำหรับณเดชน์คูกิมิยะที่ขึ้นชื่อเรื่องความใจบุญสุดๆไม่ว่าจะบุญเล็กบุญใหญ่หากอันไหนที่ช่วยได้เป็นต้องเห็นพระเอกหนุ่มร่วมด้วยช่วยกันอยู่เสมอล่าสุดหนุ่มณเดชน์ทำบุญใหญ่รับปีใหม่อีกแล้วโดยแม่แก้วได้โพสต์ภาพข้อความขอบคุณและสลิปที่ลูกชายโอนเงินไปช่วยเหลือโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นพร้อมข้อความว่าอนุโมทนาสาธุนะครับพ่อน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นคงมีความสุขในการเรียนและเล่นอย่างสนุกสนานทั่วหน้ากันทุกคนนะคะขอให้ลูกณเดชน์มีแต่ความเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหนูเล็กก่อนบ่ายเผยภาพชวนขนลุกคล้ายใบหน้าพ่อมาอยู่ข้างหลังแม่กับภาพล่าสุดที่หนูเล็กก่อนบ่ายได้ออกมาโพสต์ขอบคุณคนที่ช่วยอุดหนุนสินค้าแล้วก็ยังมีภาพที่แอบชวนขนลุกเบาๆ
ในขณะที่หนูเล็กเฟซทางคุยกับคุณแม่และญาติที่จังหวัดสงขลาเพื่อประชุมงานนั้นแต่กลับเห็นเป็นใบหน้าของคุณพ่อที่เสียไปแล้วซึ่งหนูเล็กเชื่อว่าพ่อมานั่งด้วยตามที่หนูเล็กได้โพสต์เล่าไว้ว่าพี่น้องที่รักของหนูขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อุดหนุนสินค้าพ่อจนทำให้พี่ชายและแม่พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวพวกเราตั้งใจทำมากๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ต้องการกายภาพบำบัดให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อให้แม่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆในวันที่ประชุมงานพ่อก็มานั่งกับพวกเราด้วยไม่เจอกัน3ปีพ่อไม่ได้ตัดผมโกนหนวดเลยคิดถึงพ่อนะคะขอให้สินค้าของพ่อเป็นประโยชน์กับทุกคนและให้ทุกคนหายจากป่วยด้วยนะพ่อและเสียงของชาวเน็ตที่ช่วยมาคอมเมนต์ยืนยันว่าภาพเห็นชัดมากเช่นภาพคุณพ่อชัดมากเลยค่ะคุณหนูเล็กเพื่อเยยชัดมากครับพี่ผู้เยอึ้งเลยชัดมากมาอยู่ข้างน้องสาวเนตรเลยนะคะสงกรานต์จอดดราม่ามัวแต่เที่ยวลืมวันเกิดลูกสาวหลังแอปฉลองวันเกิดน้องปีใหม่สงกรานต์จอดดราม่ามัวแต่เที่ยวลืมวันเกิดลูกสาวหลังแอปทักษอรฉลองวันเกิดน้องปีใหม่พร้อมครอบครัวสงกรานต์จอดดราม่าเริ่มต้นปีใหม่พ.ศ. 2564คุณแม่สาวสวยแอปทักษอรพักสุขเจริญไม่รอช้าโพสต์รูปภาพช่วงเวลาดีๆกับลูกสาวฉลองวันเกิดน้องปีใหม่ซึ่งตรงกับวันที่1มกราคม2564โดยมีครอบครัวมาร่วมให้ของขวัญวันเกิดจัดกิจกรรมสุดอบอุ่นล่องเรือท่ามกลางบรรยากาศตึกสูงยามค่ำคืนแอปเปิดใจรักครั้งใหม่การแต่งงานครั้งสุดท้ายความสุขวันนี้คืออะไรแอปโพสต์น้องปีใหม่อ้อนมากหนูชอบอยู่กับแม่ไปกินข้าวกันสองคนได้ไหมคะแม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์โดยแอปโพสต์รูปภาพที่ต้องมีทุกปีพร้อมกับข้อความระบุว่าเมื่อวันปีใหม่อากาศดีเลยพาเจ้าของวันเกิดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา01/01/2021 True Leasing หนูปีก่อนลงเรือตื่นเต้นดีใจพอลงเรือปุ๊บร้องโวยวายบล็อกกลัวนั่งไปแป๊บเดียวอารมณ์ดีร้องเพลงไม่หยุดเลยค่ะเชิญรับฟังได้ในรูปที่3พอช่วงหลังทิ้งแม่ไปนั่งคุยกับพี่กัปตันจนถึงฝั่งเลยสรุปคือแฮปปี้มากค่ะ01/01/202ในขณะเดียวกันสงกรานต์เตชนรงค์คุณพ่อของน้องปีใหม่ได้โพสต์รูปภาพระหว่างไปเที่ยววัดด้วยแคปชั่น2020 Year in Review ไลท์เวทเบบี้จนกระทั่งมีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าถึงวันเกิดลูกสาวกล่าวว่าคุณพ่อคงไม่ว่างจนลืมวันเกิดหนูปีวันเกิดลูกสาวคุณแต่คุณไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นวันหนึ่งคุณจะเสียใจภรรยาของคุณสวยมากสวยกว่าแฟนทุกวันแปลกปีนี้คุณสงกรานต์ไม่เห็นอวยพรวันเกิดลูกสาวเลยต่างจากแต่ก่อนมีดราม่าเกี่ยวกับคุณเมย์ทีไรวันต่อมาก็จะลงรูปน้องปีใหม่ทันทีต้อนรับปีฉลูมีนพีรวิทย์ฤกษ์ดีซื้อบ้านใหม่ราคาเฉียด20ล้านเป็นอีกหนึ่งหนุ่มในวัย21ปีที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักเก็บหอมรอมริบมาตลอดจนปีนี้2564ก็ถือเป็นอีกปีที่ดีของหนุ่มมีนพีรวิทย์อัธชิตสถาพรก็ได้เลิกดีถือโอกาสซื้อบ้านใหม่ราคาเฉียด20ล้านบาทด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเพื่อพาคุณพ่อและคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครโดยมีนพีรวิทย์ได้เผยว่าผมตั้งใจมาตลอดว่าอยากพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครเพราะช่วงหลังมานี้ผมทำงานเกือบทุกวันจนทำให้ไม่ค่อยมีเวลากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและด้วยความที่บ้านผมเปิดเป็นร้านเกมท่านทั้งสอง
เลยคิดอยู่นานเหมือนกันครับว่าจะมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครไหมแต่พอพวกท่านตกลงผมก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพื่อให้ครอบครัวได้มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครครับ